าหนาวแบบนี้รากทุเรียนเดินดีมากครับการดูแลบำรุงรักษาดูแลยังไงให้น้ำแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุเรียนดงเป็ดกาทุเรียนภาคอีสานบ้านบ่าวกล้องพนมไพรเกษตรอินทรีย์วิถีสารกับบ่าวกล้องพนมไพรบรรยากาศยามเช้าๆวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์2565นะครับบรรยากาศก็กลับมาหนาวอีกครั้งหนึ่งกับสวนวนาเกษตรพินแคนนะครับบรรดาบ่าวกล้องพนมไพรพาพี่น้อง FC ทุเรียนดงเป็ดกามาชมบรรยากาศการให้น้ำนะครับการให้น้ำทุเรียนดงเป็ดกานะครับการวางระบบน้ำการให้น้ำตอนนี้ก็เริ่มปล่อยน้ำสองสายนะครับตอนนี้ก็เวลา7โมงกว่านะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ให้น้ำมา2วันนะครับวันนี้ก็ครบรอบการให้น้ำของทุเรียนเล็กระยะการปลูกนะพี่น้องระยะการปลูกก็7คูณ7นะครับเนื่องจากว่าเฮาสิทดลองเบิ่งว่าการปลูกทุเรียนแบบ7คูณ7มันจะเป็นแบบใดนะครับรูปแบบแนวทางการปลูกคลิปที่บ้ากองนำเสนอที่ผ่านมานะครับการยกโคนและก็การรองพื้นด้วยแกลบเก่านะครับรู้สึกว่าทุกต้นนะครับไปได้สวยนะครับทุกต้นไปได้สวยเดี๋ยวบ้ากองมันพ่ายจะพามาเบิ่งระบบน้ำเนาะระบบน้ำที่ใช้นะครับเป็นระบบน้ำแบบสปริงเกอร์หมุนวน360องศานะครับรัศมีตกล่มก็อยู่ประมาณ2เมตรเด้อพี่น้องเด้อเป็นระบบบาดาลสูบตรงขึ้นมาจากบาดาลเจาะลึก32เมตรซัมเมอร์นิ้วหนึ่งนะครับซัมเมอร์นิ้วหนึ่งดูดขึ้นมาตรงนะครับก็จะปล่อยน้ำตรงเนื่องจากว่าได้ทดสอบระบบน้ำแล้วไม่มีความเป็นกดเป็นด่างนะครับเป็นระดับค่ากลางๆนะครับเดี๋ยวบอกกล่องไพ่ผ้าไปเบิ่งจำเป็นต้องปล่อยทีละ2สายครับเนื่องจากว่าถ้าปล่อยสายเดียวหัวสปริงเกอร์ก็จะออกประมาณ6หัว7หัวแต่ถ้าปล่อย2สายนะครับโดยรวมนะพี่น้องว่าโดยรวมถ้าเราปล่อยสัก8ถึง9หัวระบบน้ำระดับน้ำมันก็จะพอดีครับแต่ถ้าเราปล่อยสายเดียวระดับน้ำก็จะเร็วแรงเร็วมากนะครับนี่คือการให้น้ำเข้าใกล้ไม่ได้ครับพอดีว่าน้ำมันเบี่ยงลงเดี๋ยวโดนกล้องนะครับหัวแรกนะครับเราปล่องน้ำไผ่ปล่อยใส่กล้วยนะครับให้หยดลงที่ต้นกล้วยแล้วก็ไม้ดอกที่บริเวณป้ายนะครับน้ำที่หยดลงเราก็สามารถใช้ประโยชน์ปลูกแตงโมนะครับปลูกแตงโมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งานนะพี่น้องเนาะวันนี้กับบ่าวกล้องน้ำไผ่กับท่านพี่น้องมาเยี่ยมชมกันให้น้ำทุเรียนดงเป็ดกานะครับอันนี้ก็ปลูกไปได้ประมาณเกือบเดือนนะครับโดยการปลูกแบบมุงแสลมก่อนปลูกยกโคนแล้วก็การปลูกในรูปแบบของทุเรียนดงเป็ดกานะครับทุเรียนยกโคนให้ฟังแสลมก่อนจังปลูกแต่ว่ามีการแสดงออกในการใบไม้พาไปดูต้นนะครับตอนนี้บางของพนมไพ่กับพยายามเสริมปลูกกล้วยครับซึ่งเป็นกล้วยหอมทองได้รับข้อมูลนะครับจากทางญาติที่มีสวนทุเรียนทางชุมพรนะครับปลูกกล้วยไว้หลายๆเสริมไว้เพราะว่ากล้วยเขาจะดึงความชุ่มชื้น
มาให้กับทุเรียนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับถ้าว่าท่านพี่น้องเกษตรกรหรือว่าท่านอาจารย์กูรูทุเรียนที่มีความรู้อื่นพอที่จะแนะนำได้ก็ขอกล้องพนมไพก็ยินดีที่จะรับข้อมูลใหม่ๆนะครับมาแลกเปลี่ยนกันอันนี้ก็เสริมด้วยการปลูกกล้วยนะครับกล้วยหอมทองกับกล้วยเล็บมือนางเนาะว่าจะเอากล้วยเล็บมือนางมาเสริมต้นนี้ก็เหมือนกันครับการปลูกก็คือมุงแสลมก่อนนะครับรู้สึกว่ารากเขาจะเดินแล้วเขาไกลไม่ได้นะครับเนาะเขาไกลไม่ได้เพราะว่าระบบน้ำเบี่ยงมาไกลเวลาปล่อยน้ำนี่ก็จะปล่อยคราวละ10นาทีนะครับอันนี้ต้นนี้ตั้งใจว่าจะให้เป็นทุเรียนจำลองภูเขาน้อยเนื่องจากว่าชุดดินชุดนี้จะเอามาปลูกกล้วยจะเอามาปลูกผักผลไม้แต่ว่าไปสัมผัสทุเรียนชุมพรมาเห็นเขาปลูกทุเรียนดงภูเขามาบอกกล่องกับไอเดียกันเจอเลยครับพี่น้องจำลองภูเขาน้อยให้กับเขาเลยระบบรากระบบยอดเริ่มแตกครับครับพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานหรือว่าในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่อยากจะทดลองเรียนรู้การปลูกทุเรียนนะพี่น้องเนาะทุเรียนภาคอีสานให้รอดในระยะเดือน2เดือนนะครับในปี2ปีนะบ้ากองยินดีนะครับเด้อยินดีที่จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลยินดีที่จะให้ข้อมูลยินดีที่จะมานั่งสนทนากันตอนเช้าๆนะครับมาจิบกาแฟดำมาจิบกาแฟดำที่สวนวนาเกษตรปินแคนเนาะมาเยี่ยมชมทุเรียนดงเป็ดกากับกองพนมไพรนะครับยินดีที่จะให้ข้อมูลนะครับอันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสายแล้วนะครับท่านลุงเพิ่นมาดูแลให้เริ่มจะเปลี่ยนสายให้นะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะเชื้อราเข้าเดี๋ยวจะเอาให้ท่านลุงเอาราดรถด้วยไดโคโรมานะครับเบิ่งๆๆแล้วเฮาฮู้ว่าทุเรียนมีอาการใบไหม้ใบไม่สดชื่นเนี่ยก็ถือรู้ได้นะครับสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเกิดจากเชื้อราตอนนี้ก็ปลูกพร้อมกันต้นที่ผ่านมานะครับถือว่ายอดเดินดีรากเดินดีนะครับเราขอบคุณไพ่กับพาพี่น้อง FC ทุเรียนดงเป็ดกานะครับมาดูระบบการให้น้ำอัปเดตการพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียนในพื้นที่ภาคอีสานนะครับอันนี้คือหัวหน่อยน้ำจะเวียงออกไกลครับประมาณ3เมตรหัวหน่อยน้ำจะเวียงออกไกลก็มาดูระบบการให้น้ำนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องสำหรับเข้ามาติดตามมาให้กำลังใจทุเรียนดงเป็ดกากับกล้องพนมไพรนะครับคลิปนี้ก็มาด้วยกันให้น้ำเดี๋ยวมีกิจกรรมเรื่องราวการพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียนดงเป็ดกานะครับทุเรียนภาคอีสานปลูกยังไงให้รอดก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจและก็ลุ้นไปด้วยกันยาวๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ